วันที่15ธันวาคมรอยเตอร์รายงานว่ายุโรปกำลังเร่งนำเข้าน้ำมันดีเซลจากทั่วโลกก่อนมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ห้ามส่งสินค้าทางทะเลจากรัสเซียจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023โดยในช่วง10วันแรกของเดือนธันวาคมสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปนำเข้าน้ำมันดีเซลมากกว่า16ล้านบาร์เรลผ่านทางเรือบรรทุกสินค้าหากยังมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีการนำเข้าน้ำมันดีเซลสูงสุดเป็นอันดับที่2ตั้งแต่ปี2016ยุโรปขาดแคลนน้ำมันดีเซลและพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งอื่นมานานและการนำเข้าน้ำมันในเดือนธันวาคมจากเอเชียและตะวันออกอาจทำให้เห็นถึงแนวทางในการอยู่รอดของยุโรปหลังมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปที่ห้ามส่งสินค้าทางทะเลจากรัสเซียจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามเกือบครึ่งหนึ่งของน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาในเดือนธันวาคมจนถึงขณะนี้มาจากรัสเซียโดยมีสัดส่วนในระดับเดียวกับเดือนพฤศจิกายนซึ่งหมายความว่า EU ยังคงพึ่งพาน้ำมันรัสเซียรายงานจากสื่อตะวันตกระบุว่ายุโรปนำเข้าน้ำมันดีเซลระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมวันละ 1.8 ล้านบาร์เรลหากยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเดือนสุดท้ายของปี2022จะเป็นเดือนที่มีการนำเข้าน้ำมันดีเซลมากที่สุดตั้งแต่ปี2016เป็นอย่างน้อยในเวลาต่อมาเพจเดอะทรัคจุดแตกโพสต์ข้อความที่น่าสนใจระบุว่าสั่งลาจัดหนักเอาให้ยูเครนกระอักเลยทีเดียวสหภาพยุโรปหรือ EU และสหราชอาณาจักรหรือ UK นำเข้าดีเซลรัสเซียใน10วันแรกของเดือนธันวาคมนี้ด้วยอัตรามหาปรายเร็วแรงเกินห้ามใจ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันสถิติสูงสุดในรอบ7ปีวงเล็บข้อมูลจากวอเทครวบรวมโดยบูมเบิร์กถ้าสถิติเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและประเมินว่าเมื่อครบเดือน12น้ำมันจะนองเต็มตลิ่งกระฉูดไปถึง 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันสถิติสูงสุดเดียวๆไม่มีเดือนไหนทาบวงเล็บมีช่องเพิ่งใช้5ธันวาคม2022 EU คว่ำบาตรห้ามนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียทางเรืออีกต่อไปวงเล็บแต่ทางท่ออนุโลม5กุมภาพันธ์2023 EU คว่ำบาตรห้ามนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปรัสเซียวงเล็บเบนซินดีเซลน้ำมันก๊าซและน้ำมันเตานั่นแหละจ้าวันนี้นำเข้าน้ำมันดิบไม่ได้แล้วแต่ดีเซลมันสุกแล้วไม่ใช่ดิบต้มผัดแกงทอดหอมอะไรในพริบตาฉะนั้นนำเข้าให้หนำใจสิจ๊ะมัวรออะไรยังเหลือเวลาอีกให้ทิ้งทวนร่วมๆ2เดือนนะจ๊ะลองคิดดูถ้าคุณเกลียดใครจริงๆจังๆแล้วล่ะก็คุณไม่ซื้อของเขาโดยสมัครใจไม่ต้องรอให้กฎหมายบังคับใช้หรอกเกรงว่าจะเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำมันสิโถปากบอกว่าไม่อยากเอาเงินให้รัสเซียเป็นรายได้กำไรกำไรไปทำสงครามหมายเหตุขณะนี้ราคาดีเซลตลาดโลก ICE Gas Oil อยู่ที่ 895.5 ดอลลาร์ต่อตันแปลงเป็น120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่ากับว่ายุโรปส่งเงินให้รัสเซียใน10วันแรกของเดือนธันวาคมนี้ 1.6 คูณ 10 คูณ 120 เท่ากับ 1,920 ล้านดอลลาร์